ไมเกรนหรือเปล่าไปถามผู้รู้เลยดีกว่าหมอช่วยด้วยน่าตกใจไปหมอมาช่วยแล้วครับเนื่องจากการปวดศีรษะไมเกรนนั้นเป็นอาการปวดศีรษะที่ทรมานมากปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการก็ได้แก่การที่นอนไม่เป็นเวลาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเพราะว่าได้รับแสงจากคอมพิวเตอร์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการการทานอาหารที่มีผงชูรสมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงจากปัจจัยกระตุ้นต่างๆเหล่านี้การดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้อย่างดีวิธีการต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้อย่างเช่นการฝังเข็มการนวดประคบสมุนไพรมีรายงานไว้ว่าถ้าเรานวด30นาทีแล้วก็ประคบด้วยสมุนไพรอีก15นาทีทำต่อเนื่องกันหลายๆครั้งจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวบริเวณคอบ่าไหล่ช่วยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นจะช่วยป้องกันการปวดศีรษะไมเกรนได้ในระยะยาวนอกจากนั้นแล้วการกินสมุนไพรบางอย่างอย่างเช่นกระเทียมอาจจะทานแบบเม็ดก็ได้หรือถ้าบางคนสะดวกก็ทานเป็นกระเทียมโทนที่ดองไม่ว่าจะดองน้ำผึ้งหรือดองน้ำส้มสายชูก็สามารถทานได้ทาน1หัววันละ3เวลาขิงเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ได้ผลดีเราอาจจะใช้แบบที่สำเร็จรูปสามารถที่จะชงดื่มได้วันละ 2-3 ครั้งเนื่องจากขิงช่วยลดอาการปวดช่วยลดอาการอักเสบและยังช่วยในเรื่องของการแก้คลื่นไส้อาเจียนได้อีกด้วยใบบัวบกอาจจะทานแบบเม็ดก็ได้นะครับหรือจะเอาทั้งเถามาต้มน้ำนะครับเติมน้ำผึ้งเกลือเล็กน้อยปรุงรสให้พอเหมาะพอชอบตามที่ต้องการทานเป็นประจำวันละ 2-3 ครั้งก็จะช่วยป้องกันได้ในระยะยาวนอกจากนั้นยังมีสารอาหารวิตามินต่างๆที่จะช่วยป้องกันได้ในระยะยาวอย่างเช่นกลุ่มของวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่จะช่วยบำรุงระบบประสาทการทำงานของระบบประสาทแคลเซียมแมกนีเซียมที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท Q10 ที่ทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระหรือแม้แต่จิงโกะใบแปะกล้วยก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงสมองได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นไมเกรนซ้ำได้อีกหลากหลายวิธีดูแลตัวเองกันนะครับขอบคุณมากนะคะหมอโอ๊ตให้ข้อมูลค่ะเห็นไหมทรายงานจะหนักขนาดไหนนะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอโอเคพี่เดี๋ยวหนูจะทำตามที่หมอโอ๊ตแนะนำไปนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าจะได้กินยาโอเคสนับสนุนโดย Energy ซ่าอย่างมีสาระเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณด้วยคอนฟิดีนThank you.